เอาล่ะคุณผู้ชมคะไปเดินงานกาชาดกันหรือยังคะในกรุงเทพมหานครที่สวนลุมคุณปิ๊กไปยังยังเลยมีหลายคนไปมาละเขาบอกว่าโอ้โหคนเยอะขายของเลยเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญก็มีแบบสอยดาวด้วยนะใช่และหนึ่งในนั้นค่ะนี่เลยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายกนิดไปแล้วค่ะไปพร้อมกับรัฐมนตรีอีกหลายคนเลยนะคะไปเที่ยวงานกาชาดครบรอบ100ปีค่ะนี่ปีนี้นะคะจัดภายใต้แนวคิดรื่นรมสุขฤดีณที่แห่งการให้นั่นเองนะคะจัดยาวไปจนถึงวันที่18ธันวาคมนี้หาเวลาไปด้วยนะเพราะนายกแบบเมื่อวานนี้สนุกมากเลยไปเล่นตามบูธต่างๆโดยเฉพาะบูธของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูธตำรวจนี่แหละโอ้ยแม่บ้านตำรวจก็อยู่กันเยอะนะนี่ค่ะไปเล่นเกมปาโป่งแล้วก็เกมตักไข่ด้วยนะคะตักไข่นำโชคนายกได้รางวัลด้วยจ้าแต่ไม่ใช่รางวัลใหญ่รางวัลเล็กๆตอบใจเป็นสบู่ยาสระผมและก็แป้งค่ะคือเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนายกก็เลยบอกดีเลยกำลังต้องการการปลอบใจบ้างแต่ไม่ยอมตอบคำถามนะมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมถึงต้องการการปลอบใจทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าอยากให้ปลอบใจเรื่องอะไรได้แต่ยิ้มเมื่อวานยิ้มหวานมากทำไมเนี่ยยิ้มหวานจริงๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไปล้วงไข่เอ๊ะแป๊บนึงนะล้วงปิงปองล้วงปิงปองแล้วงานแต่บางคนก็บอกว่าล้วงไข่ในไหใช่ไหมเออหลายคนเขาก็เรียกกันแบบบางคนเขาก็เรียกกันบ้านขำๆเออมันเหมือนแบบเวลาเราล้วงเข้าไปแล้วก็ไปหาเลขอะเนาะแต่อันนี้ค่ะเป็นปิงปองหันศานะของกทม.เขาค่ะแล้วมีการซื้อคูปองแจกคณะทำงานด้วยเอามาร่วมสนุกกันนายกได้อะไรเมื่อวานนี้ได้แป้งฝุ่นจ้าโอ้โหเหมาะเจาะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้14ธันวาคมอยากจะขอแป้งกระป๋องนั้นเอาไปโรยจริงๆเลยโรยตรงจุดไหนก็ว่ากันไปนะคะเมื่อวานนายกเนี่ยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กทม.ด้วยนะคะมาทำหน้าที่ในการคัดแยกขยะในงานกาชาดนี่แหละแล้วก็บอกมีงานนี่มีงานก็ทำนะสู้ๆนะลักษณะแบบนี้ค่ะขยะก็เยอะก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเนี่ยหลายคนก็ถ่ายรูปกับนายกกันนะคะบอกหูนายกสูงมากตัวจริงสูงจริงๆเลยนายกบอกคลื้นดีนะคะนายกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปอ่ะคือคุณเมื่อวานนี้ฝุ่นมันก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหมนายกก็พ่นจมูกเป็นระยะเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ป้องกันอันตรายจากฝุ่นไว้นะคะอ๋อคือนายกบอกว่าไม่ได้มาเดินงานกาชาดนานมากค่ะครั้งล่าสุดก็คือไปเดินที่สวนอนันพรโอ้ยนานมากแล้วนะนานมากจริงๆเขาย้ายมาสวนลุมเนี่ยนานหลายปีแล้วนะแสดงว่าโอ้โหแบบหลายปีจริงๆนะสวนอนันพรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ไปกันได้เลยนะคะนุ่งโจมห่มไทยโจงกระเบนนะไม่ใช่กระโจมอกเนาะฮะแล้วเมื่อวานนี้นายกก็กลับประมาณใกล้ๆสองทุ่มครึ่งนะค่ะอ่อนกลับก็บอกนักข่าวบอกว่ากู๊ดไนท์ฝุ่นเยอะละไปดีกว่า